เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่332นะซึ่งวันนี้หลวงพี่ก็จะได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่17ของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะในเรื่องราวของยถานิจสูตรนะซึ่งเป็นเรื่องราวที่พระองค์ทรงตรัสถึงในเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ นั้นเนี่ยไม่เที่ยงนะซึ่งผู้ที่สดับเห็นเนี่ยนะก็ย่อมไปสู่หนทางแห่งความหลุดพ้นได้นะหรือในปริญเยยสูตรนะซึ่งเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงตัดกับพระราธะนะว่ารูปเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้นะหรือรู้ทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้และความกำหนดรู้ก็คือการสิ้นไปนะซึ่งราคะโทสะโมหะนะแล้วในเรื่องราวของเหตุปัจจัยนะของคนที่ตายไปแล้วนะจะไปอยู่กับเทพนะเทพที่อยู่ในต้นไม้ที่มีรากที่มีกลิ่นนะซึ่งก็คือการที่จะไปสู่การที่ตายไปแล้วแล้วจะไปสู่ไปอยู่กับเทพนะได้เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติสุจริตทั้งกายวาจาใจนะอันนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะว่าในมูลคันธานุปปปการสูตรนะเรื่องนี้เกิดที่กรุงสาวัตถีนะได้มีพระสาวกนะถามพระพุทธองค์นะว่าภิกษุนั้นนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่กับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้นะมีกลิ่นที่รากนะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอหลังจากตายแล้วนะขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่กับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้นะมีกลิ่นที่รากนะก็นี่ก็คือเป็นเรื่องราวของถ้อยคำที่องค์ทรงตรัสว่าบุคคลที่ประพฤติสุจริตทั้งกายวาจาใจนะหรือในยถานิจสูตรนะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเนี่ยไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงนะผู้สดับเห็นเนี่ยนะก็ย่อมไม่มีกิจอย่างอื่นนะคือไปเพื่อความหลุดพ้นนะยถานิจสูตรนะก็เรื่องนี้ก็เกิดที่กรุงสาวัตถีเหมือนกันนะที่พระองค์ทรงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตานะสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนะนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนะคือเพื่อความหลุดพ้นนะหรือถ้อยคำในปริญเยยสูตรนะที่พุทธองค์ทรงตรัสกับพระราธะนะดิมืดไปหน่อยในปริญเยยสูตรนะพุทธองค์ทรงตรัสว่าราธะธรรมที่ควรกำหนดรู้เป็นอย่างไรคือรูปเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เวทนาเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้สัญญาเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้สังขารเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้วิญญาณเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ความกำหนดรู้เป็นอย่างไรก็คือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี่แหละคือความกำหนดรู้นะที่จะไปการสิ้นในราคะโทสะโมหะการเข้าใจถึงความที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่คือแง่มุมนะของ
การดำรงชีวิตที่เป็นจริงนะเป็นแง่มุมในวิชาชีวิตนะที่ทุกคนก็ปรารถนาที่จะมีความสุขนะการที่จะมองโลกวัตถุนะที่มันแยกออกไปจากโลกวิญญาณนะทำไมถึงบอกว่าแยกโลกวัตถุจากโลกวิญญาณนะโลกวัตถุเป็นเรื่องของรูปนะเป็นเรื่องของสิ่งที่เห็นเป็นวัตถุนะสิ่งที่เป็นสิ่งสมมุตินะเช่นบ้านเรือนที่สวยงามหรือแม้แต่รถยนต์ราคาแพงนะรถสปอร์ตอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือเครื่องประดับที่มีความงดงามนะแต่โลกทางจิตวิญญาณนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ภายในใจความสงบภายในใจความสุขความภายในใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ร่ำรวยจะต้องมีความสุขมันก็ไม่ใช่เช่นนั้นแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ยากจนจะต้องมีความทุกข์มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นนี่เราก็ต้องแยกกันในเรื่องของโลกวัตถุกับโลกทางจิตวิญญาณนะเพื่อจะได้นำพาเราเนี้ยนั้นเนี่ยไปสู่สิ่งที่เข้าใจนะตามความเป็นจริงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้ใช้ประโยชน์นะจากความคิดเห็นของผู้ที่รอบรู้นะจากความรอบรู้ของผู้อื่นนะอย่างเช่นที่มีงานวิจัยบอกว่าสุขภาพที่แข็งแรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากอันดับหนึ่งไม่ได้มาจากการออกกำลังกายสุขภาพที่แข็งแรงมันมาจากจิตใจนะจิตใจที่มีความเบิกบานสงบอันนี้จะทำให้สภาพร่างกายแข็งแรงกว่าการออกกำลังกายถ้าว่าเราออกกำลังกายทุกวันตะหม่อมตะเหมอก็จริงแต่สภาพจิตใจมีความวิตกกังวลมีความทุกข์ระทมเนี่ยร่างกายมันจะอ่อนแอเพราะนั้นเขาบอกว่าสภาพจิตใจเนี่ยถือว่าเป็นหลักสำคัญที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีอายุยืนนะเพราะนั้นนี่คือประโยชน์จากการคิดเห็นนะอันรอบรู้ของผู้อื่นหรือนักวิจัยเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายจะต้องไม่ล้มเลิกนะไม่ล้มเลิกในการที่จะค้นคว้าหาความรู้นะในวิชาการต่างๆในหนังสือในตำรับตำรานะเพื่อให้เรานั้นเนี่ยได้ดำรงชีวิตนะอย่างมีความสุขนะอย่างประสบความสำเร็จนะอย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงนะมีความขยันหมั่นเพียรเพราะอะไรเพราะว่านักวิจัยเขาวิจัยว่าความเกลียดค้านเนี่ยมันฝังรากลึกอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์เพราะนั้นพระองค์ถึงได้ทรงตรัสในเรื่องของอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาที่จะให้เรามีความชอบในงานนั้นมีความขยันมีจิตใจจดจ่อนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปสู่อะไรอ่ะกลับไปสู่รากลึกเดิมตามธรรมชาติก็คือความเกียจคร้านเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในถ้อยคำทั้งหลายนะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้นะว่าภิกษุทั้งหลายนะรูปไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงนะสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตานะสิ่งใดเป็นอนัตตานะสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบนะตามความเป็นจริงนะว่านั่นไม่ใช่ของเรานะไม่เราไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่นะทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าเราสดับรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้นะก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วนะที่จะไปสู่การหลุดพ้นนะหรือในเรื่องราวที่พระองค์ทรงตัดกับพระราธะนะว่ารูปเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งความกำหนดรู้ก็คือการสิ้นซึ่งราคะโทสะโมหะเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในการดำรงชีวิตนะคุณค่านะของชีวิตคุณค่าทางจิตใจนะถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะเพราะนั้นขอให้เราได้มีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะนะชื่นชมในชีวิตนะที่เป็นปัจจุบันนะดำรงตนอยู่ด้วยความเข้าใจนะในความเป็นจริงของชีวิตนะค่อยๆฝึกค่อยๆเริ่มปฏิบัตินะด้วยวิธีการนะอันถูกต้องนะตาม
หลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความมั่นใจนะด้วยความสนใจนะเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยมีมุมมองที่เป็นทัศนคติที่เป็นความคิดในแง่บวกเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะว่าสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้เนี่ยก็ย่อมถูกกำหนดด้วยการเวลานะอย่างเช่นวันนี้นะช่วงบ่ายมีอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะรถบัสบรรทุกนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเกิดไฟลุกไหม้แม้จะเป็นรถ Mercedes-Benz นะรถบัสอย่างดีเนี่ยแต่ว่าบางทีแบบโชคชะตาพรหมลิขิตนะหรือกำหนดเวลาที่ทำให้คนต้องมาตายพร้อมกันและตายในวัยเด็กอาจจะมีครูตายด้วยบ้างเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของชะตาชีวิตที่เราไม่สามารถจะฝืนได้นะถ้ามองในแง่พุทธศาสนาแล้วมันก็เป็นเรื่องของกรรมนะที่เราไม่รู้ว่าในอดีตชาตินั้นเนี่ยเราได้ทำกรรมอันใดมาเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้เข้าใจนะเข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตนะด้วยความมุ่งมั่นนะด้วยแง่มุมนะแห่งความเข้าใจในชีวิตของเรานะด้วยอุปนิสัยที่มองโลกในแง่ดีนะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเมตตามีความกล้าหาญนะมีความเข้าใจนะเข้าใจเห็นอกเห็นใจนะผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนนะในคราใดที่เกิดปัญหานะหรืออุปสรรคนะก็ให้ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าให้เรานั้นได้หายใจลึกๆนะค่อยๆปลอบประโลมใจตัวเราเองเหล่านี้เป็นต้นนะเมื่อกี้ก็มีฝนตกหนักกระหน่ำมาแต่นี้ก็หยุดแล้วแต่เห็นบอกว่าที่แม่สายก็ทะเลโคลนอาจจะมาอีกก็ได้เพราะว่าฝนตกหนักเมื่อวานนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะต้องผจญกับทะเลโคลนเพราะว่าเนื่องจากว่าการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยนะไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่จะยึดดินไว้นะดินก็ต้องไหลมาจากภูเขานะมาแบบเยอะมากเหล่านี้เป็นต้นนะแต่อย่างไรก็ตามฤดูกาลก็ย่อมมีการสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนฝนก็ต้องเริ่มหยุดตกแล้วนะความหนาวเย็นนะก็จะมาเพราะนั้นขอให้เราได้เข้าใจว่านี่คือความเป็นจริงของชีวิตที่มีฤดูกาลนะมีจังหวะช่วงเวลานะแต่เวลาแห่งปัจจุบันขนาดนั้นนะคืออะไรอ่ะคือความมหัศจรรย์ของชีวิตนะที่เราจะต้องมีแรงจูงใจที่จะค้นหาพลังนะแห่งชีวิตของเราด้วยความละเอียดรอบคอบนะด้วยความมานะพยายามเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นทัศนคติทางบวกนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญหรือแม้แต่ในเรื่องราวของสายสัมพันธ์นะก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องการพยายามนะอย่างถึงที่สุดนะการเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะความมุ่งมั่นนะความมีแรงบันดาลใจนะมีความยืดหยุ่นนะเดินสายกลางต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ย่อมทำให้การดำรงชีวิตของเรานั้นเนี่ยมีความสุขนะมีความสำเร็จไปได้นะเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะในยถานิจสูตรในเรื่องราวของรูปก็ย่อมไม่เที่ยงนะก็แก่ไปเหี่ยวย่นไปเจ็บป่วยไปเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเราพึงจะได้สดับเห็นถึงความเป็นจริงนี้นะความสิ้นไปซึ่งราคะโทสะโมหะในปริญเยยสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในมูละคันธนานะรูปกาลสูตรต่างๆนะซึ่งเป็นเรื่องราวของเหตุปัจจัยนะที่คนตายไปแล้วที่จะไปเกิดอยู่กับเทพเทวดาเนี่ยนะก็พึงจะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติสุจริตทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็ทั้งใจเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นในการดำรงชีวิต
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนนะในเรื่องราวของสังขารวัตถุ4นะการเป็นผู้มีจิตใจที่เมตตากรุณานะมีการให้นะมีวาจาที่ดีนะมีสายสัมพันธ์ที่ดีนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการสร้างความประทับใจให้กับตัวเรานะถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญนะของการดำรงชีวิตที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจโลกเข้าใจผู้คนนะเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้จักบุคคลเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตัดถึงความกำหนดรู้นะการสิ้นซึ่งราคะโทสะโมหะนะตัดสอนแก่พระราภะเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้มีความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตเช่นนี้นะมีสติระลึกรู้นะอยู่กับปัจจุบันขณะนะมีหลักในสติปัฏฐานนะในกายในเวทนาในจิตในธรรมนะซึ่งมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเนี่ยนะความเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐินะความเห็นชอบถึงตามความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตนั้นย่อมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเกิดแก่เจ็บตายมีสุขมีทุกข์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการบำรุงเลี้ยงบิดามารดาก็ดีนะการดูแลสงเคราะห์บุตรภรรยาหรือแม้แต่การทำงานไม่ข้างค้างนะการคบบัณฑิตนะการศึกษาหาความรู้ในพหุสัจจะนะหรือแม้แต่ความเข้าใจนะในความเป็นผู้มีจิตอันเกษมนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยเป็นมงคลนะเจริญไปด้วย อายุวรรณะสุขะพละนะหรือแม้แต่ยศหรือแม้แต่ผิวพรรณนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นมงคลของชีวิตตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ในมงคลสูตรก็ดีในมงคลจักรวาลน้อยก็ดีนะหรือแม้แต่ในมงคลจักรวาลใหญ่นะในเรื่องราวของให้ภัยพิบัติทั้งหลายอุปสรรคทั้งหลายนะได้ผ่านพ้นหายไปนะด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องราวของบทมนต์ต่างๆที่พระสงฆ์ได้สวดกันในการทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของคาถานกยูงทองที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของพญานกยูงทองนะที่เห็นถึงบุญคุณของพระอาทิตย์นะที่ส่องสว่างให้ความอบอุ่นแก่โลกใบนี้ให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นถ้าโลกนี้ขาดดวงอาทิตย์เนี่ยโลกก็คงจะต้องหนาวเหน็บมืดมิดนะเหมือนอย่างไดโนเสาร์ต้องสูญพันธุ์ไปหมดนะเพราะความหนาวเย็นของอากาศเพราะความมืดมิดจากฝุ่นละอองที่บังแสงพระอาทิตย์เพราะนั้นก่อนที่พญานกยูงทองจะออกไปหากินเนี่ยก็จะต้องไล่มนเพื่อบูชาพระอาทิตย์ขอพระวิมุตติธรรมพระโพธิธรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ปกป้องคุ้มครองเหล่านี้เป็นต้นนี่คือสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาในเรื่องราวของความมีความกตัญญูกตเวทีความมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในพรหมวิหารธรรมเหล่านี้เป็นต้นชีวิตนั้นมีแง่มุมของความสุขแต่ความทุกข์ก็อาจมีคะเคล้าได้สภาพแวดล้อมมีผลต่อจิตใจขอให้มองโลกอย่างเข้าใจย่อมดีงามมองโลกทางวัตถุแยกจากจิตวิญญาณพึงไขขานความจริงเช่นนี้นั่นเพื่อไปสู่ทิศทางที่ดีพันแม้ในยะทะนิจสูตรนั้นได้บรรยายบรรลุเวทนาสัญญาสังขารนั้นย่อมไม่เที่ยงแท้เป็นหนักหนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ผู้สดับเห็นย่อมสำเร็จโดยเร็วไวหรือในปริญเยยยสูตรเล่าที่พระราธะเข้าเฝ้าขอคำสอนพระพุทธองค์ทรงตรัสไม่ว้าวอนว่าการสิ้นซึ่งราคะโทสะโมหะนั้นย่อมดีพันหรือเรื่องราวของเหตุปัจจัยในภพหน้าที่ผู้คนอยากไปเกิดกับเทพเทวาเช่นนี้นั่นพึงจะต้องประพฤติสุจริตทั้งกายวาจาและใจพันเมื่อธาตุขันธ์ดับไปพึงได้ยนต์ที่จะไปอยู่กับเทพเทวานั่นสิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ลากทุกแห่งหนนี่คือเรื่องราวในพระไตรปิฎกเล่มที่17มันดานดลขอให้ท่านทุกคนจงโชคดีขออำนาจในคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่17ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวันนี้ในเรื่องราวของยถานิจสูตรก็ดีในเรื่องของปริญเยยสูตรก็ดีขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยพิบาลประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องท่านท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงสำเร็จสมความมุ่งมาปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทวิสัยทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายในวัดพระเจ้าเมงลายแห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายผู้ที่ได้ทำบุญนี้ว่าพระเจ้ามีลายนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร